จู่โจมการประปาส่วนภูมิภาครู้จักไหมวันประปาวิชาการประปาวิชาการคือวันที่ชาวการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศทั้ง10เขต PWA 4.0 จะนำการเรียนรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยมีด็อกเตอร์ทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นประธานมาดูซิว่าในปีนี้ปี2563การประปาส่วนภูมิภาคมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาบริการประชาชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและลดต้นทุนการผิดอะไรได้บ้างครับโดยมีวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้เพิ่มเติมครับห่วงถามแรงตอบแรงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรครับให้คนในองค์กรนะมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือเราหยุดการเรียนรู้ไม่ได้นะครับวันนี้ต้องตามให้ทันกับโลกปัจจุบันแล้วก็เรียกว่าเอาบูรณาการนะฮะองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยมาใช้องค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือแนวคิดในการที่การจัดงานวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์นะฮะวันนี้เราคงหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เพราะว่างานบริการเป็นงานที่ต้องเดินหน้าไปเรื่อยแล้วก็เป็นการบริการให้มันถูกใจประชาชนผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปันนากระป๋าเหงมวันประปาวิชาการจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีประชาชนทั่วไปนะครับก็สามารถเข้าไปชมไปเปิดโลกทัศน์ได้นะครับยุคนิวนอร์มอลแล้วบิ๊กป้อมมอทอ3พร้อมรับฟังทุกข้อชี้แนะนะครับเฮเฮฮาฮาปันนะกระปังแหมนะครับเจ้านายปูน